เซสชันหนึ่งนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับที่มากไปด้วยความสามารถอีก2ท่านนะครับนะครับในเซสชันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณสิรินุชสลาลัตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาบริษัท Microsoft ประเทศไทยและคุณนพดลรัตนวิเศษรัตน์นะครับผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะครับจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Next Normal Education Reimagine with Sustainable Technology ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับขออนุญาตสวัสดีครับคุณสิรินุชและคุณนพดลค่ะครับสวัสดีค่ะดีค่ะยินดีนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสทาง TCU นะครับเข้าร่วมโครงการนะครับขอยกเวทีนี้ให้เลยครับเรียนเชิญครับค่ะทางทีมงานช่วยเปิดไมค์ให้วิทยากรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะครับได้ยินนะครับเรียนเชิญเลยครับค่ะก็ทุกครั้งก็ต้องขออนุญาตออกตัวเวลาใช้แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็จะประมาทเลยนะคะว่าแต่ว่าก็เข้าใจคุณครูทุกคนนะคะอาจารย์ทุกคนว่าเวลาที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะการเรียนการสอนเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวอย่างที่อาจารย์แนนเล่าให้ฟังต้องบอกว่าบีนะคะเรียกว่าบีละกันพี่บีก็ได้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นรุ่นน้องกับอาจารย์แนนอาจารย์เล็กนะคะคุณเก๋อาจารย์สุพจน์เนี่ยพวกนี้เป็นอาจารย์บีได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ตัวจริงนี่รออยู่เซสชั่นต่อไปนะคะอาจารย์ปัจจนันเป็นอาจารย์จริงๆเดี๋ยวเย็นนี้ต้องเรียนหนังสือด้วยกันนะคะก็มองว่าทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา lifelong learning คำนี้ชอบมากนะคะยิ่งมาช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าคำว่า next normal เนี่ยจริงๆแล้วมันสนุกดีเพราะว่ามันมีความหมายได้หลากหลายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ย Microsoft เองก็เมื่อคืนยังคุยกับอาจารย์ต่ายอาจารย์เล็กว่าความกดดันคือว่าพวกเราเนี่ยพูดแทบจะทุกวันแล้วทีนี้ทำยังไงว่าถ้าเราจะมีคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มาฟังเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างก็อันนี้ก็ใช้มุกง่ายๆเลยนะคะเอารูปที่มันดึงดูดความสนใจเพราะว่าหลายๆคนบอกว่า เรียนออนไลน์แล้วเครียดกลัวว่าผู้ฟังจะแบบว่าฟังออนไลน์แล้วจะเครียดเหมือนกันก็ได้เอารูปที่เรียกว่ามีความ เป็นกันเองนะคะแล้วก็สนุกสนานนะคะมาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะคะก่อนอื่นก็คืออันนี้ก็เป็นเขาเรียก talk of the town นะคะเร็วๆเนี้ยนะคะถ้าเป็นบุคลากรครูที่อยู่ในส่วนของกระทรวงศึกษาคงจะได้ยินนะคะตลาดน้ำการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมนะคะมันมีความน่ารักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าลองไปเลยถ้าเปรียบเทียบกับความที่ว่าครูไทยเราเนี่ยทั้งประเทศนะคะซึ่งบอกว่าร่วมมือร่วมใจกันบอกว่าอยากจะแบบว่ามีโอกาสได้เข้าอบรมพร้อมๆกันทั้งประเทศ 75,000 คนนะคะใน1เซสชั่นนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเรากำลังทำประวัติศาสตร์น่าจะไม่ใช่ของประเทศไทยน่าจะเป็นของในภูมิภาคแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าจะเป็น World Record ได้หรือเปล่านะคะแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็ต้องเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ถูกไหมคะการที่ผู้นำเนี่ยกล้าที่จะบอกว่าคุณบีถ้างานนี้ไม่จบก็ไม่จบก็เจ๋งเพราะว่าเราอุตส่าห์แบบว่าเรียกครูทั้งประเทศอะเข้ามาอบรมพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวman behind the scene ก็น้องมอสเนี่ยค่ะนพดลเดี๋ยวน้องพดลจะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำยังไงก็เพิ่งจบเซสชันไปนะคะดร.เอพี่เอของเรานะคะก็โหสุดยอดเลยพี่เอก็แบบว่าคุยเรื่องนวัตกรรมให้ครูไทยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราถือว่าเป็น next normal เพราะนั้นคือสิ่งที่เราจะเป็น next normal ได้เนี่ยเราต้อง transform เราต้องเปลี่ยนผ่านการศึกษาเราจะเปลี่ยนผ่านทำไมเราต้องเปลี่ยนผ่านเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ระบบการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนผ่านทุกอินดัสทรีนะคะทุกอุตสาหกรรมนะคะแต่ก่อนเนี่ยทุกคนชอบบอกว่าอุตสาหกรรมของหรือภาคของการศึกษาเนี่ยทางฟองช้าสุดบีตอนนี้ขอเถียงตอนนี้ประเทศไทยเรา
ภาคทางด้านของการศึกษาเนี่ยทรานส์ฟอร์มเร็วที่สุดแล้วทำได้นับถ้านับเป็นจำนวนคนที่รับการอบรมให้มีดิจิตอลลิทเทอเรซีอาจารย์ว่าไหมคะของเรานี่อันดับหนึ่งในภาคการศึกษาทั้งในส่วนของโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะแน่นอนวันนี้ Microsoft มาก็เราเรียกว่าเราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยนะคะถ้าไม่มีการนำเอาไป apply เรามองว่าในปี2025เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะแบบที่เรามองว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีแบบว่าเซ็นเซอร์จำนวนมหาศาลเนี่ยป้อนข้อมูลให้กับเราตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายๆคนบอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ข้อมูลเราจะได้มาได้ยังไงการที่เราจะมีข้อมูลที่ดึงข้อมูลมาแล้วก็มาแสดงผลการที่เราสามารถจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ระยองเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีจริงๆนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เราก็เริ่มโต๊ะทำงานของเราเป็นยังไงคะอาจารย์แนนนี่น่าจะมีเครื่องมือเยอะอยู่นะคะอาจารย์แนนก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายทุกอย่างมันต่อด้วยบลูทูธกันหมดนะคะเพราะนั้นคือเทคโนโลยีมันมาเร็วแล้วมันก็สิ่งที่เรียกว่าเรามองว่ามันยังไกลมันไม่ไกลนะคะอยู่ดีๆโควิดมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะนั้นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะพูดเน้นกันอยู่บ่อยว่าสุดท้ายเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ใช่การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบการเรียนการสอนของเราอย่างเดียวนะคะเราต้องสามารถจะทำยังไงให้ people ของเรา culture ของเราเนี่ยนะคะมีการทำทรานส์ฟอร์มด้วยมีการเปลี่ยนผ่านบุคลากรให้มีทักษะแล้วก็ต้องแน่นอนเรื่องของวัฒนธรรมนะคะทีนี้แน่นอนคือพอมาดูเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของในระบบการศึกษานะคะเพราะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าคือมันมีเขาเรียกว่าแรงกดดันพอสมควรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนผ่านนะคะเพราะนั้นคือในเรื่องของ Future of Learning เนี่ยก็คือซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าเราต้องทำยังไงว่านักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะความสำคัญของสื่อด้านโซเชียลอันเนี้ยเราจะมาเอาประโยชน์ของโซเชียลเนี่ยมาเราจะเอาโซเชียลเนี่ยมาทำไงให้เกิดประโยชน์นะคะเราจะทำไงให้เกิดเรื่องเรียกว่า Personalized Learningนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของทางด้านของผู้บริหารแล้วก็บุคลากรแล้วก็คณะทำงานในเรื่องของการศึกษาว่าอยากจะเห็นว่าการศึกษาของเราเนี่ยสามารถจะทำเรียกว่า personalize นะคะปรับเปลี่ยนนะคะเป็นตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมองในมุมของ higher education นะคะเราก็จะเห็นเทรนด์เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่คนอยากได้ก็คือเรื่องของว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะว่าตะกี้เพิ่งมีการประชุมกับนักกฎหมายเรื่อง PDPA นะคะซึ่งมีการสำรวจว่าหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่โดนโจมตีมากที่สุดคือหน่วยงานด้านการศึกษาไม่น่าเชื่อนะคะเพราะนั้นคือเรื่องของ securityในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็หลายๆคนพูดถึงเรื่องไฮบริดเลิร์นนิ่งนะคะตอนนี้ก็เราอยากจะมองว่ามันก็ไฮบริดเนี่ยอาจจะน้อยไปแล้วอาจจะเป็นมัลติโมดัลละก็คือมีหลายๆช่องทางหลากหลายมากมายนะคะแล้วก็ดังที่เรียนว่าเรื่องของ personalized learning experience อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เรื่องของความถูกความผิดมันเป็นเรื่องของความชอบความเครียดความสุขนะคะความ enjoy นะคะ happiness หรือก็ทำยังไงให้เราสามารถจะตอนนี้เรากำลังทำโครงการใหม่นะคะเพื่อที่จะทำให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะออกแบบดีไซน์ learning path ของตัวเองถามว่าทำได้ยังไงก็อันดับแรกเลยก็ต้องมี learning secure learning platform ก่อนแล้วไอ้ learning platform เนี่ยมันจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมแล้วมันจะเก็บโปรไฟล์ทีนี้เนี่ยแล้วเราก็ไปเลือกว่าเราอยากจะเป็น data scientist
จากสิ่งที่เราเรียนจากผลเรียนที่เรามีจากกิจกรรมที่เราทำทุกวันผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกมาประมวลผลนะคะให้เป็นdata ที่มีความหมายแล้วก็เอาไป matching กับ requirement ที่เราต้องการอยากจะเป็นหรือแม้กระทั่งเอา requirement จากอุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อมาออกแบบนะคะ learning path ของเราดีไหมคะดีมากเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันก็คิดว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะอื่นๆก็เรียกว่าหลายๆท่านคงจะพูดกันเยอะแล้วเรื่องเทคโนโลยีวันนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เรามีเปเปอร์มาให้นะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของ Education Transformation Paper นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีเวลาให้มอสนะคะไปพูดคุยถึงตัวอย่างนะคะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะคะเพราะนั้นคือต้องบอกว่าตะกี้ที่บอกว่า Digital Transformation เนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของปัจเจกบุคคลนะคะ Stakeholder นะคะบทบาทของ school leader เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวนี้ school leader หลายคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับทางพี่นะคะเพราะบอกว่าสนุกดีได้คุยได้แลกเปลี่ยนเพราะว่าเขาเองก็อยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยอยากทำเนี่ยในเชิงของเทคโนโลยีเขาเรียกว่าอะไรนะคะครูเองอย่างที่บอกค่ะวันนี้ทุกวันนี้ครูนี่บอกว่าเรียกว่าเป็นครูดิจิตอลกันหมดละนะคะใช้เพราะว่าใช้งานในเรื่องของแพลตฟอร์มใช้งานในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเก่งมากค่ะแน่นอนนักเรียนเนี่ยต้องบอกว่านักเรียนเขาไปไวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชเขาผู้ครองจริงๆแล้วผู้ครองเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีส่วนสำคัญเพราะเขาบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆโดยเพราะเด็กเล็กเนี่ยจริงๆต้องผู้ครองเนี่ยเป็นคนช่วยไกด์ให้เด็กๆดีมองว่าผู้ครองเองก็เรียนรู้เครื่องมือตรงนี้ไปด้วยนะหลายโรงเรียนนะคะใช้ Microsoft Teams ในการประชุมผู้ครองประสบความสำเร็จมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือได้มีโอกาสในการที่จะcommunicate แล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องของIT Manager Leader อันนี้ก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้การ transform นี้ประสบความสำเร็จนะคะสุดท้ายนี่ก็ขออนุญาตไปที่กิจกรรมก็อันนี้เรากำลังจะมีโครงการนะคะที่เรียกว่าเรามองว่าทางกระทรวงอวเองก็มี initiative เรื่องของ reinvent university นะคะทาง Microsoft เองก็นะคะก็เราก็คิดว่าเราอยากจะเอากรอบนะคะ education transformation framework เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ทำการวิจัยกับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วโลกนะคะซึ่งออกมาเป็นกรอบ4ด้านในเรื่องของการทำ transformation เพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะเราอยากทุกคนอยากทำ transformation แต่ไม่รู้จะไปทางไหนเริ่มตรงไหนก่อนต้องทำเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ดีก็กำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ก็น่าสนใจมากมันมีหลายมุมมองนะคะที่เราเลือกว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสนใจมุมมองแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะคะก็ในเรื่องของโซลูชันนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องมอสจะจัดการให้นะคะขออนุญาตไปที่ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะคะนอกจากงานตลาดน้ำมองจันเกษมแล้วนะคะก็เดี๋ยวในวันที่10นะคะกันยาเนี่ยก็จะมีทาง Microsoft ร่วมกับนะคะสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนของภายใต้สำนักงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.นะคะท่านเลขาธิการนะคะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านดร.อมพรนะคะก็ได้กรุณาให้ทาง Microsoft เนี่ยร่วมจัดกับหน่วยงานของสพท.จัดอบรมนะคะก็7หลักสูตรนะคะในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ตุลาก็ยังไงในนี้ก็จะมี QR code นะคะด้านล่างนะคะ aka.ms/obexskill นะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้ตอนนี้ลงมาประมาณ70,000 คนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญน้องมอสเลยนะครับ